ขอบใจนะแอมไม่เป็นไรฟิล์มเรื่องเล็กน้อยกระเป๋าพี่ตกหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่เราทำตกได้ไงเนี่ยเฮ้ยเงินหายไปไหนหมดอะเงินในกระเป๋าหายไปหมดเลยอะเธอไปหรือเปล่าจะเอาไปได้ยังไงพี่ก็หนูเห็นว่ากระเป๋าเงินน่ะมันตกอยู่หนูก็เลยถามดูใช่ของพี่หรือเปล่าก็ตอนแรกกระเป๋ามันมีเงินแต่ตอนนี้มันหายไปหมดเลยเธอไปหรือเปล่าจะเอาไปได้ยังไงก็เห็นว่ามันตกอยู่ก็เลยถามพี่ดูว่าใช่ของพี่หรือเปล่าฉันไม่เชื่อหรอกมาฉันค้นตรวจซะดีๆแกเป็นคนเอาไปแน่ๆอยากค้นก็เชิญเลยพี่ค้นสิได้มาดูสิเอากระเป๋ามาดูสิพี่จะค้นก็ค้นมันมีอะไรเนี่ยฮะเป็นไงล่ะพี่สรุปมีเงินไหมขอโทษนะน้องพี่เข้าใจผิดอ่ะคิดว่าน้องเอาไปขอบใจนะแอมไม่เป็นไรฟิล์มเรื่องเล็กน้อยได้เงินแล้วไปกันดีกว่าน้องคะกล้วยขายไงคะเนี่ยพี่ว่าจะเอาสัก2หวีอ่ะจ้ะมี30 25 40ค่ะน่ากินทุกแบบเลยอันนี้มั้ยอันนี้ก็สวยนะงั้นแอมเลือกเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาอันนี้จ้ะ2หวีนี่2หวีได้จ้ะ2หวีใช่มั้ยคะได้จ้ะได้แล้วค่ะนะ60บาทค่ะน้องค่ากล้วยนาคะค่ากล้วยให้60บาทเองทำไมนาให้เยอะจังคะเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของน้องนะเงินนี่ของหนูเหรอคะรับอะไรดีคะเลือกได้เลยนะคะน้องคะกล้วยขายยังไงคะเนี่ยอันนี้30 25 40ค่ะน้องปลูกเองหรือรับมาคะเนี่ยปลูกเองค่ะที่บ้านหนูทำสวนเองค่ะวันนี้ก็สวยเนาะกล้วยน้องก็แต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ๊ยน้องขายผักบุ้งด้วยเหรอคะใช่ค่ะผักสวยดีนะคะอุ๊ยน้องขายต้นไม้ด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะหนูขายต้นไม้ด้วยค่ะอุ๊ยสวยจังเลยนะคะเนี่ยน้องขายต้นเท่าไหร่อ่ะ3ต้นร้อยค่ะอุ๊ยน้องมีมะละกอขายด้วยเหรอคะพี่ขอดูหน่อยได้ไหมคะของร้านไม่ใช่คนนี้นี่แต่เป็นน้องคนนี้ทำไมเขาหยิบตังค์แบบนั้นน่ะนั่นดีจริงด้วยอ่ะนี่ค่ะน้ามะละกอค่ะตอนนี้เลยเหรออุ๊ยงานด่วนขนาดนั้นน่ะน้องคะพี่คงไม่เอาแล้วอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะจากค่ากล้วย
ะคะกล้วย2หวีนี้หนูไม่คิดเงินค่ะทำไมไม่คิดเงินล่ะน้องนั่นสิจ๊ะถือเป็นการขอบคุณที่เอาเงินมาคืนหนูค่ะทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนอ่ะจะเรียกว่าทำดีได้ไงนั่นสิอันนี้จากค่ากล้วยขอบคุณค่ะงั้นพวกนั้นขอตัวก่อนนะ